ต่อมาในเรื่องของธรรมธรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่ เป็นฐานเพราะนั้นธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่จริงเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดถ้าเราพูดในเทคนิคข้อเชิงทางธรรมะก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองกระแสของปฏิจจสมุปบาทคือกระแสแห่งธรรมทั้งโลกและชีวิตและจนกระทั่งเหนือโลกคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นไปนะของธรรมคือพระสัทธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและรู้แจ้งแทงตลอดในพระสัทธรรมเข้าถึงในพระสัทธรรมเห็นไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าธรรมมีอยู่แต่พระพุทธองค์ได้เข้าถึงต่างกับวินัยวินัยนั้นคือบัญญัติเห็นไหมบัญญัติแต่ธรรมนั้นคืออะไรเข้าถึงเห็นไหมต่างกันนะนิสิตให้เห็นภาพตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าธรรมเราจะแบ่งให้เห็นภาพพวกกว้างๆกันก่อนว่าอ้าวเช่นมี2หมวดหมวดที่1ก็คือธรรมในฝ่ายรูปธรรมกับธรรมในฝ่ายอรูปธรรมซึ่งตรงนี้ก็คือรูปธรรมก็คือรูปขันธ์ทั้งหมดก็คือร่างกายของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายแหล่ของเราทั้งหัวใจตับไตไส้พุงหรืออันนี้คือธรรมภายในรูปธรรมภายในรูปธรรมภายนอกคือภูเขาแม่น้ำนะครับท้องทะเลทั้งหลายแหละจักรวาลความเป็นไปของหมู่ดวงดาวน้อยใหญ่นี่คือรูปธรรมทั้งหมดส่วนอรูปธรรมก็คือนามขันธ์4นามขันธ์4คืออะไรนิสิตให้นึกถึงขันธ์5รูปและคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เขาเรียกว่านามขันธ์4และพระนิพพานอันนี้คืออยู่ในหมวดที่ว่าธรรมหรือในอีกหมวดนึงธรรมก็คือโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดไปขั้นหนึ่งแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็เรียกสังคตธรรมอสังคตธรรมธรรมมันมีปัจจัยปรุงแต่งเช่นขันธ์5อสังคตธรรมคือธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกพระนิพพานซึ่งหลักของสังคตธรรมก็คืออะไรคือการปรุงแต่งที่มีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และมีการดับไปอันนี้เขาเรียกว่าธรรมอันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งซึ่งตรงนี้ก็จะต่อไปสู่ว่าสังคตธรรมกับอสังคตธรรมที่จะต่อเนื่องต่อไปอันนี้สิค่อยๆไปนะครับผมก็จะค่อยๆทำความเข้าใจกันทีนี้สังคตธรรมธรรมอันมีสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองคำว่าวิญญาณตรงนี้คืออะไรก็คือจิตนั่นเองนะจิตคือผู้รู้เพราะนั้นธรรมในฝ่ายที่ไม่มีวิญญาณครองตรงนี้คืออะไรบ้างธาตุสี่ธาตุสี่คืออะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้คือมหาภูตรูปทั้งสี่คือธาตุใหญ่ๆทั้งสี่แต่ถ้าบอกว่าธาตุห้าข้อที่ห้าคืออะไรอากาศธาตุคือช่องว่างเห็นไหมคือช่องว่างและตรงคำว่าธาตุในพุทธศาสนาคือในแง่ของคุณสมบัตินะครับคือในแง่คุณสมบัติเช่นธาตุดินเป็นไงแข็งแข็งนิสิตรอมือลูกโต๊ะโอ้มันแข็งแข็งหรือจับที่ตัวเราเนื้อเราแข็งแข็งอันนี้คือลักษณะคุณสมบัติของธาตุดินเห็นไหมถ้ามีลักษณะของเป็นยังไงเย็นร้อนถ้าเย็นร้อนเป็นไงเช่นจับดูอุณหภูมิร่างกายนะอันนี้คือธาตุไฟอันนี้คือคำว่าธาตุพุทธศาสนาคือรับรู้ด้วยจิตโดยผ่านคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆของสิ่งของนั้นๆของรูปธรรมนั้นๆนะอันนี้คือธาตุสี่ต่อมาสังขารที่มีวิญญาณครองที่มีวิญญาณครองก็คืออะไรตรงนี้นิสิตจะได้เห็นแล้วธาตุ6อายตนะ6ขันธ์5เห็นไหมเริ่มเห็นแล้วนะ
แต่ว่าธาตุหกนั้นคืออะไรบ้างที่เมื่อกี้พูดแล้วเป็นไงตัปทวีนี่คือธาตุดินอาโปคือธาตุน้ำเตโชธาตุไฟวาโยนั้นคือธาตุลมและห้านั้นคืออากาศธาตุอันนี้คือวัตถุเห็นไหมฮะทั้งห้าข้อนี้เขาเรียกวัตถุธรรมวัตถุธาตุใช่ไหมข้อที่หกวิญญาณธาตุก็คืออะไรคือธาตุรู้รู้อะไรรู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นจิตหรือวิญญาณธาตุมารับรู้อารมณ์ทางตาเขาเรียกจักขุวิญญาณธาตุมารับรู้อารมณ์ทางหูรับรู้อารมณ์ทางจมูกรับรู้อารมณ์ทางลิ้นรับรู้อารมณ์ทางกายหรือรับรู้อารมณ์ทางใจตรงนี้เขาเรียกธรรมารมณ์นั้นเมื่อพูดถึงธาตุ6นั้นก็คืออะไรคือครบเลยถ้าจะพูดว่าธาตุ6นั้นก็คือขันธ์5ก็ได้เห็นไหมเพียงแต่พูดในมุมไหนตอนนี้เราพูดในมุมว่าอายตนะ6แหละจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้โดยมีตัวเชื่อมต่อเขาเรียกอายตนะคือช่องทางช่องทางอายตนะมีอายะภายนอกและอายตนะภายในนะครับอันนี้คือสำคัญเรื่องตรงนี้เพราะว่าในฐานะผู้ที่เปล่งวาจาว่านับถือพระพุทธศาสนาจะต้องมีความรู้ในเรื่องของชีวิตของตัวเองและตรงนี้คือกลไกของชีวิตจิตอายตนะอารมณ์เนี่ยคือกลไกของชีวิตจิตมีอายะภายในแดนต่อความรู้ภายในอายะภายนอกแดนต่อความรู้ภายนอกจิตเป็นยังไงมารับรู้ทางตาโดยผ่านประสาทตาตรงนี้เขาเรียกประสาทตาเรียกอารมณ์ทางตาเห็นไหมฮะความรู้อารมณ์ทางตาก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจในฐานะผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนาและเป็นวาจาว่าตัวเองนับถือพุทธศาสนาคือว่าวิญญาณตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอย่าไปเข้าใจผิดกับคนทั่วไปก็บอกวิญญาณเป็นอะไรที่ลอยไปนะเป็นดวงไฟที่ลอยไปนู่นลอยไปนี่ลอยไปนี่อันนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่วิญญาณในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาวิญญาณคือจิตรู้แจ้งอารมณ์นะตรงนี้ก็คือจิตเป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งอารมณ์ทางตาโดยอะไรโดยรับรู้อารมณ์อารมณ์คือรูปประพันธ์สรรหารรูปร่างสีทั้งหลายแหล่อันนี้คืออารมณ์คือรูปเห็นไหมเพราะนั้นจิตรู้แจ้งอารมณ์ทางตาตรงนี้ก็คือวิญญาณคือมารับรู้แจ้งอารมณ์ทางตาเห็นไหมจิตมารับรู้อารมณ์ทางหูอารมณ์คือเสียงจิตมารับรู้อารมณ์คือเสียงโดยผ่านประสาทหูตรงนี้ว่าความรู้อารมณ์ทางหูหรือรู้แจ้งอารมณ์ทางหูเพราะจิตคือผู้รู้เห็นไหมรู้อารมณ์ทางจมูกรู้อารมณ์ทางลิ้นก็คือรสชาติทั้งหลายแหล่รสเปรี้ยวรสขมรสเผ็ดสารพัดทางจมูกก็คือกลิ่นทั้งหลายแหล่นะครับรู้อารมณ์ทางกายคือเย็นร้อนอ่อนแข็งใช่ไหมครับรู้อารมณ์ทางเป็นไงทางใจตรงนี้เขาเรียกธรรมารมณ์เช่นความนึกคิดความฝันจินตนาการต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าธรรมารมณ์จิตรู้แจ้งอารมณ์นะภายในเพราะนั้นตรงนี้คืออายตนะภายในคืออะไรคือตาคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายและใจนี่คืออายะภายใน6อายตนะภายนอก6คืออะไรคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสิ่งต้องกายคือโผฏฐัพพะนะก็คือสิ่งต้องกายสิ่งต้องกายตรงนี้คืออะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งนะที่สัมผัสได้นะและธรรมารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ที่ผุดขึ้นภายในใจเราก็คือความคิดทั้งหลายแหล่จินตนาการทั้งหลายแหล่ของเรานั้นเขาเรียกธรรมารมณ์
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรสำหรับผมเรียกว่ากลไกของชีวิต mechanism of life ตรงนี้นะครับเพราะนั้นนิสิตที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นทั้งต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจิตของนิสิตก็คืออะไรก็มารับรู้อารมณ์ภายนอกต่างๆรูปพรรณสัณฐานของเพื่อนของครูบาอาจารย์ของญาติพี่น้องนั่นคือรูปภายนอกที่จิตมารับรู้ผ่านประสาทตาผ่านประสาทตาของนิสิตซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายตรงนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นรูปธรรมที่เป็นอวัยวะที่จับต้องได้ใช่ไหมที่มีระบบประสาทมาหล่อเลี้ยงนี่ตรงนี้แหละก็คือรูปธรรมภายในนี่คืออายตนะภายในแต่ส่วนใจนั้นเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมซึ่งตรงนี้จิตอายตนะอารมณ์เนี่ยอันนี้คือธรรมที่เป็นกลไกของชีวิตและธรรมในลักษณะที่เป็นตัวชีวิตและสิ่งที่สิทธิ์คุณดีก็คือขันธ์ห้านะที่ฟังมาเนี่ยนิสิตจะมีความรู้เราเนี่ยอยู่ที่ว่าเราพูดในบริบทไหนชีวิตเนี่ยเราพูดในบริบทไหนบริบทแรกคือบริบทเราพูดในบริบทของความเป็นธาตุก็คือเป็นธาตุหกธาตุที่หกก็คือวิญญาณธาตุก็คือจิตคือผู้รู้ใช่ไหมนะบริบทที่สองที่เราพูดเมื่อกี้นี่คืออะไรคืออายตนะหกใช่ไหมพูดในบริบทของinteraction คือปฏิสัมพันธ์ความมีชีวิตอยู่คือจิตรู้แจ้งอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเห็นไหมในบริบทนั้นเห็นไหมตอนนี้บริบทของขันห้าบริบทของขันห้านะครับสามเหลี่ยมนี้คือกายวงกลมนี้คือจิตรูปขันกองรูปส่วนที่เป็นรูปเป็นร่างกายเป็นพฤติกรรมเป็นคุณสมบัติต่างๆของร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราจะพูดอิงกับหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็คืออะไรก็คือร่างกายเราประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ถ้าเราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์นับตั้งแต่เซลล์ขึ้นมาจนกระทั่งเป็นทิชชูเป็นเนื้อเยื่อทิชชูเนื้อเยื่อมาประกอบมาเป็นอวัยวะคือออร์แกนจากออร์แกนมาเป็นซิสเต็มเป็นระบบอวัยวะระบบอวัยวะทั้งหลายแหละคือระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบหายใจคือปอดหลอดลมระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากจนกระทั่งลงมาสู่กระเพาะไปสู่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ช่วงออกสู่ทวารหนักระบบโครงสร้างก็คือโครงกระดูกทั้งหลายแหละจ้ะตั้งแต่หัวกะโหลกที่ศีรษะของเราไล่มาตรงกระดูกคอมากระดูกส่วนอกมากระดูกส่วนปลายกระดูกแขนขาระบบโครงสร้างถ้าจะพูดระบบประสาทนู่นระบบประสาทส่วนกลางคือสมองนะเชื่อมโยงมาสู่เป็นไงตรงประสาทระดับส่วนกลางจนกระทั่งแยกไปซัพพลายคือไปเลี้ยงอวัยวะน้อยใหญ่และระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้คือความเป็นไปของรูปขันธ์รวมถึงอะไรพฤติกรรมคุณสมบัติของร่างกายทั้งหมดที่เห็นได้รับรู้ได้ด้วยจิตของนิสิตทั้งหมดเนี่ยอันนี้เขาว่าส่วนนี้คือรูปขันธ์ทั้งหมดเลยอย่าลืมว่าคำว่ารูปขันธ์นั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่มีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองแต่เขามีกระบวนการมีความเป็นไปของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมอันเป็นฝ่ายรูปธรรมนะส่วนนามขันธ์ใช่ไหมทั้ง5 1คือเวทนาคือความรู้สึกต่างๆกองเวทนาขันเนี่ยคือกองเห็นไหมคือเป็นองค์รวมนะเป็นบูรณาการเขาเรียกอินทิเกเต็ดนี่สิเห็นได้ยินว่าเป็นบูรณาการของความเป็นไปทั้งหมดอย่างเมื่อกี้นี่คือตั้งแต่เซลล์จนถึงอวัยวะหลงนี่คือบูรณาการขึ้นมาเป็นชีวิตเราเห็นไหมแล้วทำหน้าที่ร่วมกันนะตอนนี้เรื่องของความรู้สึกมีความรู้สึกอะไรความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เขาเรียกอทุกขมสุขหรืออุเบกขาอันนี้ก็คือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่จิตมารับรู้อารมณ์ต่างๆเห็นไหมมารับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นสัญญาความจำได้หมายรู้ตรงนี้คืออะไรคือกำหนดรู้อารมณ์ทั้งหกรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งต้องกายธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้น
เห็นหน้าเพื่อนคนนี้จิตเป็นไงเพื่อนนายกนางสาวขอรูปประพันธ์สันฐานหน้าตาเสียงแตกต่างกันไปสัญญาอารมณ์สัญญาจับได้โอ้คนนี้นายกอ่ะคนนี้นางสาวขอเพราะตัวสัญญาที่จิตได้บันทึกเอาไว้แล้วรสชาติส้มมีรสแบบนี้ตรงนี้เรียกว่าส้มเพราะมันมีรสอย่างนี้มะนาวโอ้อย่างนี้มีรสแบบนี้เรียกมะนาวเห็นไหมแอปเปิ้ลมีรสแบบนี้เรียกแอปเปิ้ลมีรูปพรรณสันฐานสีกลิ่นรสแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือจิตรับรู้หมดจดจำไว้หมดเห็นไหมและจิตก็สามารถที่จะเป็นไงคัดแยกจัดสรรนะและเป็นไงเลือกปฏิบัติแม้คัดแยกจัดสรรแล้วจึงเลือกปฏิบัติได้ว่าอ๋อปฏิบัติต่อส้มปฏิบัติต่อมะนาวปฏิบัติต่อพริกพริกไปยุ่งไม่ได้นะมันเผ็ดเห็นไหมจะไปทานเล่นไม่ได้นะนี่คืออินเทอร์แอคชั่นปฏิสัมพันธ์ที่จิตมีความรู้มีความเข้าใจและจดจำสิ่งเหล่านั้นว่าความจำได้หมายรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นประวัติศาสตร์อันนี้เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นต้นจิตจดจำทั้งหมดเห็นไหมอย่าลืมว่านิสิตเวลามองภาพของขันธ์ห้านั้นเป็นการทำงานทั้งหมดนะและรวดเร็วนะทำงานพร้อมกันนะเร็วมากนะจิตเกิดดับเร็วมากนะอย่าไปมองว่าเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่นี่เป็นทีละส่วนทีละส่วนนี่คือการมาอธิบายแยกทีละส่วนเพื่อทำความเข้าใจแต่เวลามันปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติพร้อมกันนะเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยอธิบายเรื่องหัวใจก็อธิบายไปมีสี่ห้องหน้าสูบฉีดโลหิตแบบนี้นะแล้วปอดเป็นรูปร่างแบบนี้นะมีตัวฟองน้ำเหมือนฟองน้ำนะแลกเปลี่ยนออกซิเจนอย่างนี้อย่างนี้นะอธิบายแยกแต่เวลามันทำงานเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันทำตลอดเวลามันทำพร้อมกันนะเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาทำพร้อมกันตลอดเวลานะไปเลยเนี่ยเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเวลามองความเป็นไปของชีวิตและกลไกของชีวิตเนี่ยให้มองเป็นไดนามิกเป็นพลวัตอย่ามองแบบหยุดนิ่งนี่คือพุทธศาสนาให้คำตอบและเป็นปัจจุบันและให้คุณได้เห็นภาพที่เป็นจริงสังขารคือการปรุงแต่งความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆกองสังขารปรุงแต่งนะจิตทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งเป็นกลางได้หมดใช่ไหมครับซึ่งโดยส่วนใหญ่การปรุงแต่งก็คือจิตโดยทั่วไปของปุถุชนที่ไม่ได้ขัดเกลาเป็นไงโดยส่วนใหญ่จิตจะนึกคิดปรุงแต่งไปในทางอกุศลไปในทางที่ไม่ดีใช่ไหมซึ่งเวลานิสิตเรียนจิตวิทยาเนี่ยสมัยก่อนผมก็เรียนก็จะมีกระดาษขาวแล้วก็มีจุดสีดำหนึ่งจุดไอ้นิสิตมองไอ้สุนุก็บอกโอ้นี่มันมีจุดดำมีจุดดำมีจุดดำใช่ไหมซึ่งก็บอกไอ้ที่ขาวอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมทำไมไม่เห็นพอไม่เห็นจุดดำจุดดำก็ถึงว่าปุถุชนนั้นโดยส่วนใหญ่นะจิตก็ล้วนแต่จะไหลลงไปสู่ที่ต่ำก็คืออะไรนึกคิดไปในทางที่อกุศลโดยส่วนใหญ่จะคิดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะทำสิ่งซึ่งจะเป็นกุศลเขาบอกทวนกระแสมันทวนกระแสมันต้องฝืนมันต้องขัดเกลามันต้องสร้างความสำนึกก่อให้เกิดความละอายและเกรงกลัวเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะถึงบอกว่าดีกับชั่วเนี่ยมันต่างกันที่ต่างกันข้อแรกก็คือคนดีทำสิ่งที่ดีได้ง่ายทำสิ่งที่ชั่วได้ยากถ้าคนชั่วไปไงทำสิ่งที่ชั่วได้ง่ายทำสิ่งที่ดีได้ยากเห็นไหมอันนี้ก็คือมันเกิดจากการปรุงแต่งสังขารนี่คือการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นส่วนตัววิญญาณก็ได้อธิบายแล้วก็คือความรับรู้อารมณ์ต่างๆซึ่งตรงนี้ทางผ่านอายตนะทั้ง6ทั้งภายในทั้งภายนอกวิญญาณนี่คือการรู้แจ้งอารมณ์แต่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะอะไรเพราะจิตคือธรรมชาติที่รู้นั่นเองและนี่คือขันธ์ห้าและนี่คือทุกชีวิตของนิสิตหรือของอาจารย์ทุกท่านก็มีขันธ์ห้าเนี่ยที่ทำหน้าที่นะเป็นกระแสสืบต่อสืบเนื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลา
ให้นึกถึงอุปมาอุปไมยของชีวิตตรงนี้เขาเรียกว่าสันตติชีวิตดำเนินไปอย่างสันตติก็นึกถึงว่าเวลาเรามองดูกระแสไฟฟ้าเช่นดูหลอดไฟนะหลอดไฟหลอดนีออนก็ได้เราจะเห็นว่ามันเป็นไงมันสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ในทางเป็นจริงไม่ใช่ถ้าในทางเป็นจริงมันเกิดดับนะครับเหมือนกับลูกกินน้ำที่มามันเป็นไงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่มันเร็วมากจนเราเห็นเป็นแสงสีขาวแสงเดียวแต่พอเราเอาปิซึมมาแตกเราจะเห็นเลย7สีเฉดเช่นเดียวกันเพราะนั้นทั้งทำในฝ่ายรูปธรรมคือรูปขันธ์และทำในฝ่ายนามธรรมทั้งหมดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้ายกตัวอย่างแม้แต่ร่างกายเราเป็นไงเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเส้นเก่าตายไปก็เป็นอะไรถ้าผิวหนังก็ขี้ไข่ไงนี่ไงเราเป็นคนใหม่ตลอดเวลานะไอ้คนใหม่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาอย่างว่าน้อยใหญ่หัวใจกระสูบฉีดโลหิตตลอดเวลานะการหายใจก็หายใจตลอดเวลานะทำงานตลอดเวลาโดยอัตโนมัตินี่คือเป็นสันตติเพราะชีวิตมันเป็นสันตติและเป็นไดนามิกเป็นพลวัตและเป็นอะไรเป็นแบบองค์รวมของการทำหน้าที่ทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดนี่แหละคือพุทธธรรมได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตมันทางตะวันตกฝรั่งถึงทึ่งว่าโอ้โหหลัก